ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับถ้าจะบอกว่านี่เป็นเกมทีมชาติที่ผมรู้สึกภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยเราอยู่ในเงื่อนไขที่เสียเปรียบจนมองไม่เห็นทางเลยครับไทยเนี่ยอยู่อันดับ101ของโลกส่วนเกาหลีอยู่อันดับ22ของโลกครับภายในทีมเนี่ยมีนักเตะเกรด A เต็มไปหมดทั้งซอนฮึงมินคิมมินแจแล้วก็อีคังอินนะครับคุณภาพของพวกเขาเนี่ยคือ the best ของเอเชียแล้วครับเกาหลีใต้เล่นในบ้านตัวเองครับเล่นที่กรุงโซลครับท่ามกลางแฟนบอล 65,000 คนนอกจากนั้นเนี่ยยังเล่นในอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสซึ่งหนาวมากเรามาจากเมืองร้อนอุณหภูมิ35องศาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้คุ้นชินกับสภาวะแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้เปรียบเกาหลีใต้อยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของเฮดโค้ชและก็ความมั่นคงของทีมนะครับตอนนี้เนี่ยเกาหลีกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนทีมครับพวกเขาเพิ่งจะไล่เจอเกนคลินส์มันออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งโค้ชชุด U23 ขวางซุนฮงเป็นโค้ชชั่วคราวไปก่อนนี่คือเกมแรกสุดของโค้ชคนใหม่นะครับถ้าเกิดเทียบกับอิชิอิเขาเนี่ยคุ้นเคยกับทีมช้างศึกแล้วเพราะว่าได้คุมเกมมาแล้วถึง5นัดครับนอกจากนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ยังมีปัญหานอกสนามเยอะเกินไปทั้งคดีปิงปองครับของอีคังอินกับซอนฮึงมินรวมถึงมีการขับไล่นายกสมาคมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของสมาธิเราก็ได้เปรียบและนี่จะเป็นจุดที่ไทยสามารถเจาะทะลวงได้ครับกลยุทธ์ของไทยในเกมนี้ครับคือการเล่นเกมรับอย่างอดทนครับถ้าเกิดมายิงเกาหลีใต้ที่โซเนี่ยเสียสมาธิในเกมรับเมื่อไหร่เราโดนยิงกระจายแน่ครับหน้าที่ของปีก2ข้างก็คือเกมรับมาก่อนเกมรุกสุภโชคสารชาติครับลงต่ำมากเพื่อช่วยซ้อนธีรธรบุญมาทันเช่นเดียวกับเจริญศักดิ์วงกรครับที่ต้องถอยลงต่ำเพื่อช่วยกับนิโคลัสมิเคลสันผมคุยกับสุภโชคสารชาติหลังเกมครับเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยสั่งแผนนี้มาครับคือให้โฟกัสที่เกมรับนะครับเพราะว่าศักยภาพของปีกเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้เล่นง่ายๆเนี่ยจะอันตรายครับดังนั้นต้องถอยลงมาซัพพอร์ตฟูลแบ็กตลอดครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยหลายคนอาจจะขัดใจเจริญศักดิ์อยู่บ้างครับที่ดูเหมือนไม่เข้าขากับนิโคลัสมิเคลสันแต่ผมอยากเล่าให้ฟังในฐานะที่ไปดูในสนามว่าฝั่งซ้ายของเจริญศักดิ์เนี่ยมีซอนฮึงมินอยู่ซึ่งทั้งเกมเนี่ยซอนก็วิ่งขยับตลอดเวลานะครับเจริญศักดิ์รับมือด้านนั้นต้องเหนื่อยสาหัสมากผมว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ได้โอเคแล้วครับคือป้องกันสุดชีวิตจนหมดพลังไปเลยครับ15นาทีแรกของเราครับเปิดฉากอย่างเร้าใจสุภชัยใจเด็ดได้ยิงไกลนอกเขตโทษเกือบเป็นประตูแต่หลังจากนั้นเนี่ยพายุเกมบุกของเกาหลีก็มาถึงและไทยมาเสียประตู 1-0 นาทีที่42ครับเมื่ออีแกซังฉีกไปริมเส้นด้านซ้ายก่อนจะคัตแบ็กครับจ่ายตบกลับมาให้ซอนฮึงมินยิงเสียบเสา2เข้าไปครับครึ่งแรกเนี่ยจบ 1-0 ส่วนตัวผมพอใจเพราะว่าตามแค่ลูกเดียวยังพลิกสถานการณ์ได้ตลอดครับและวันนี้เนี่ยไทยมาแบบทรงดีด้วยครับสิ่งเดียวที่ผมกลัวก็คือนักเตะเราจะหมดพลังนะครับเพราะว่าเจอเกาหลีใต้ที่ต้องบดบี้ตลอดเวลาพลังน่าจะหมดง่ายแต่วันนี้เซอร์ไพรส์ครับที่เรายันพวกเขาได้โดยไม่หมดก๊อกครับชนะทิพย์สงกระสินครับเล่นแบบเป็นไฟเตอร์ครับวิ่งแบบไม่มีหมดเช่นเดียวกับสุภชัยใจเด็ดผมอยากบอกว่าการต้องยันกับคิมมินแจตลอด90นาทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอนครับการเปลี่ยนตัวครั้งแรกของไทยครับคือถอดเอาเจริญศักดิ์ออกนาทีที่58แล้วส่งสุภรัตน์เหมือนตาลงเล่นแทนก่อนที่แบงค์จะถูกเปลี่ยนลงไปนะครับเหมือนกับอิชิอิเนี่ยจะพูดอะไรกับเขาบางอย่างผมถามแบงค์ว่าอิชิอิว่ายังไงบ้างแบงค์ตอบว่าโค้ชบอกให้เราเล่นตามระบบแล้วก็ดึงศักยภาพออกมาให้ได้ในเกมนัดนี้ครับเปลี่ยนลงไปได้แค่3นาทีครับไทยยิง1-1ได้ทันทีครับจากจังหวะที่สุภนัทดีดออกด้านข้างให้นิโคลัสมิเคลสันจากนั้นมิเคลสันปาดบอลอย่างแรงไปที่เสา2ครับสุภนัทวิ่งทะยานที่จุดนัดพบพอดีซัดจ่อๆเข้าประตูไปเลยลูกนี้เคลียร์ครับว่าไม่รำหน้าได้ประตูใสสะอาดสุภนัทเล่าช็อตนี้ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่านิโก้น่าจะยิงหรือไม่ก็จ่ายแต่ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็มีช้อยส์เดียวคือต้องปาดมาเสา2ครับดังนั้นเขาก็วิ่งไปตามจังหวะและบอลก็มาถึงพอดีต้องขอบคุณนิโก้ที่ส่งมาพอดีในจังหวะนั้นครับมิเคลสันแอสซิสต์ให้กับสุภนัทครับ2ข้อหวังในเจนต่อไปของทีมชาติไทยช่วยกันสร้างประตูให้กับทีมช้างศึกตีเสมอเกาหลีเป็น1-1เมื่อโดนตีเสมอเนี่ยเกาหลีบุกหนักจนไม่รู้จะบุกหนักยังไงแล้วนะครับแต่วันนี้ปฏิวัติคำไหมรวมถึงเซ็นเตอร์แบ็กของไทยทั้งสุพันและพันษาระเบิดฟอร์มสุดยอดครับป้องกันอันตรายเอาไว้ได้ทั้งหมดครับหลังทดเวลามา6นาทีเล็กน้อยครับกรรมการชาวซาอุก็เป่าจบเกมไทยทำได้เราเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงกรุงโซลด้วยสกอร์1-1เป็นผลการแข่งขันที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อครับนักข่าวเกาหลีใต้ที่อยู่บนบ็อกซ์เนี่ยเอามือกุมหัวกันเป็นแถบทุกคนช็อกที่ไม่สามารถเอาชนะไทยทีมอันดับ101ของโลกได้ครับหลังจบเกมคิมมินแจยอมรับครับว่าคู่แข่งของเราเตรียมตัวมาดีจริงๆพวกเขามีเทคนิคที่ดีกว่าที่เราคิดและเราไม่ได้เตรียมพร้อมจะรับมือกับคู่แข่งที่มีคุณภาพขนาดนี้ครับเกมนี้นักเตะทุกคนทำได้ดีมากแล้วนะครับหลายคนพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเล่นได้อย่างสุดยอดจริงๆครับบทสรุปจากเกมที่โซครับนี่คือ1แต้มที่ยิ่งใหญ่มากๆการมาเยือนทีมอันดับ22ของโลกและมีแต้มกลับออกไปเป็นผลการแข่งขันที่เกินคาดมากครับยิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณสำหรับความตั้งใจขอบคุณสำหรับความพยายามขอบคุณที่ฝ่าลมหนาว4องศาเก็บแต้มให้คนไทยทั้งประเทศได้นี่เป็นเกมประวัติศาสตร์ครับที่จะไม่ถูกลบเลือนไปอีกหลายสิบปีครับ